สวัสดีค่ะตอนนี้วันนี้เราจะมาพูดหัวข้อเทคนิคการสะกดจิตลูกค้าให้ซื้อสินค้าของเราภายใน5นาทีค่ะเย้วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่นิกกี้นะคะพี่นิกกี้พิมพ์เอาไม่พี่นิกกี้ก็ทำงานบริษัทยานะคะทำมาปีนี้ก็ปีที่14แล้วค่ะก็ทำงานมีลูกค้าเป็นคุณหมอแล้วก็เป็นเภสัชเนาะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอาชีพที่ฉลาดที่สุดคนฉลาดที่สุดถึงจะไปเรียนหมอแล้วก็เภสัชได้เอ๊แล้วเราค้าขายกับเขายังไงเรามีวิธีพูดจูงใจเขาหรือว่าสะกดจิตเขาแบบไหนให้เขาเนี่ยมาซื้อของของเราหรือว่าให้เขามาเชื่อถือในตัวเราและซื้อของของเราในที่สุดนะคะเดี๋ยววันนี้พี่นิกกี้นะคะก็จะมาบอกวิธีการให้กับน้องๆพี่ๆนะคะไม่เป็นไรที่กำลังตอนนี้นะคะก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้นะคะในการไลค์ของนิกกี้ครั้งนี้ครั้งแรกด้วยนะคะแอลแอลใหญ่เลยอ้อนอ้อนเอาเลยข้อแรกคืออะไรคะทำยังไงเขาถึงจะซื้อสินค้าจากเราภายใน5นาทีที สเต็ปแรกก็คือเป็น first impression ค่ะเราจะต้องเดินเข้าไปหาเขาอย่างสง่างามแล้วก็จริงใจค่ะความนอบน้อม เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเป็นคุณสมบัติที่หญิงไทยหรือชายไทยต้องมีค่ะไหว้ก่อนค่ะเปิดใจว่าอย่างจริงใจนะคะถ้ายิ่งเป็นอาจารย์หมอผู้ใหญ่เนี่ยค่ะคือท่านจะเอ็นดูใช่ค่ะแล้วก็ถ้าไหว้คือเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยววันหลังพี่นิกกี้จะมาอธิบายในเรื่องของท่าไหว้ท่าเดินท่ายืนคือมันจะมีแบบยกตัวอย่างผู้ชายชอบยืนแล้วเอามือกุมเป้ากางเกงเคยเห็นไหมคะอันนี้เป็นการยืนที่ผิดมากใช่ค่ะหรือไม่ผู้หญิงก็คือจะยืนแบบเขาเรียกว่าหลังห่ออย่างเงี้ยค่ะใช่คือเราต้องคือเขาเรียกว่าภาษากายอะค่ะมันจะทำให้คุณหมอพวกนี้ค่ะซึ่งเขาฉลาดอยู่แล้วเนี่ยเขารู้เลยว่าเรามั่นใจหรือเราไม่มั่นใจเรามั่นใจเนี่ยหมายถึงว่าเราขายของของเราก็ต้องดีเราก็ต้องมั่นใจแล้วก็พูดออกไปแต่ถ้าเราหลังค่อมกุมเป้ากางเกงแล้วของก็ไม่ดีอีกคุณหมอแล้วก็เภสัชพวกนี้ที่มีความฉลาดมากอยู่แล้วเนี่ยค่ะเขาแค่สัมผัสแค่ท่าทางเรานะคะเขาไม่ซื้อของแล้วนะคะรู้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับพวกนี้ค่ะก็คือเข้าไปนอบน้อมด้วยทางสง่างามและสุภาพค่ะอันนี้คือข้อแรกเลยคือ first impression ที่เราต้องมีค่ะแล้วก็ข้อต่อไปเราต้องถามหรือว่ามันเป็นคำถามปลายเปิดก็ได้ค่ะว่าสวัสดีค่ะอาจารย์คุณหมอเรามาจากที่ไหนแล้วก็บอกกับเขาไปว่าหนูมาจากบริษัทนี้นู่นนั่นนี่ก็พูดไปค่ะและที่สำคัญก็คือว่าเราจะไม่ขายของเขาทันทีแต่เราจะสอบถามเขาเรื่องอื่นก่อนอย่างน้อยหนึ่งประโยคอย่างเช่นวันนี้คนไข้เยอะไหมคะเพื่อให้สิ่งที่เขาคิดว่าเราจะไปขายของอะค่ะเขาเริ่มผ่อนคลายโอ้ไม่คุยสงสัยจะไม่คุยขายของแน่เลยแต่พอเขาตอบมาแหละค่ะมันจะเป็นจังหวะของเราสมมุติคุณหมอตอบว่าอ๋อคนไข้เหลืออีก10กว่าคนเราถามต่อเลยค่ะคนไข้โรคอะไรเหรอคะอาจารย์เห็นไหมคะพอคุณหมอบอกอ๋อโรคเบาหวานอ๋อเหรอคะอาจารย์คะยาเบาหวานเนี่ยมีคนไข้ที่แพ้หรือว่าน้ำตาลไม่ลงไหมคะเห็นไหมเรามีจังหวะตรงนี้ค่ะโยงเข้าโปรดักต์เราก็โยงเข้าโปรดักต์ของเราได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือต้องทำให้เนียนแล้วก็คำถามส่วนใหญ่จะต้องเป็นคำถามปลายเปิดไม่ฟิกและไม่ใช่ว่าคือบริษัทยาทุกที่จะต้องสอนให้พนักงานเนี่ยท่อง product ของตัวเองให้ได้แล้วก็ไปถึงก็คืออาจารย์คะหนูมาขายยาตัวนี้นะคะให้คนไข้กิน1เม็ด3เวลาหลังอาหารหรือถ้าแพ้ตึ๊ดๆๆๆแล้วเขาก็รีบไปเพื่อที่วันนึงเขาจะได้คุยกับหมอว่าต้องคนไข้ของเขาเนี่ยต้องทานยาเท่าไหร่เพื่อให้ได้ตามยอดของหมอที่เขาต้องวิสิตแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะคือวิสิต
ไม่ว่าจะวันนึงได้ทำได้30หรือ40แต่วิสิตนั้นไม่มีประสิทธิภาพก็ถือว่าไม่มีคุณภาพเราขายของไม่ได้แต่ถ้าวันนั้นเราคุยกับอาจารย์ถ้าคนไข้ใน20คนของเขาที่เหลือค่ะคนไข้เบาหวานเนี่ยมีปัญหาสักเคส2เคสเราสามารถนำเคสเนี้ยไปคุยต่อได้หรือมันอาจจะเป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้เราขายของได้หรือถ้าเรายังขายไม่ได้เรายังมีโอกาสที่จะหาข้อมูลยาตัวอื่นไปให้อาจารย์นั่นหมายถึงอะไรคะครั้งแรกขายไม่ได้ถ้าในกรณีครั้งแรกเราขายไม่ได้นะคะให้สร้างโอกาสใหม่ในการเจอครั้งที่สองหมายถึงว่าอาจารย์สมมติว่าเราคุยจบแล้วอาจารย์บอกอ๋อไม่มีเคสนู่นนั่นนี่ไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยวยังไงวันหลังนะคะถ้าอาจารย์มีเคสยังไงหนูขออนุญาตแวะเข้ามาเยี่ยมอาจารย์อีกนะคะมันก็เป็นเหมือนกับว่าเราพูดทิ้งทวนไว้แล้วถ้าอีกครั้งต่อไปเราจะมาเราไม่ผิดเราก็จะทำแบบนี้ค่ะซ้ำๆไปเรื่อยๆถ้าเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่แล้วเราเป็นเด็กเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะขายได้เหมือนกันเผลอๆถ้าในกรณีเขาไม่ช่วยเราทางตรงไม่ได้นะคะเขาจะช่วยเราทางอ้อมค่ะเขาจะแนะนำเราไปที่อื่นได้อีกเช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับนึงนะคะที่บริษัทยาแล้วก็นิกกี้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้หล่อหลอมแล้วก็สั่งสอนให้เราค้าขายกับบุคคลที่เป็นอาชีพ2อาชีพที่ฉลาดที่สุดนะคะแล้วก็เห็นพูดอีกข้อนึงคืออะไรนะศีล5ใช่ค่ะในเรื่องของศีล5เนี่ยค่ะนิกกี้ย้ำว่ายิ่งเราทำเขาเรียกว่าค้าขายนะคะกับคนทุกเพศทุกวัยคนขายของคือคนที่จะเอาเงินผู้อื่นมาไว้ในกระเป๋าตัวเองแล้วคนที่ซื้อของก็คือคนที่ต้องนำเงินจากกระเป๋าตัวเองไปให้กับผู้อื่นสันนิษฐานเดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่ง่ายข้อสังเกตง่ายมากคือฉันจะเสียเงินให้กับคนนี้จริงๆหรอการที่เขาจะเสียเงินคือ1เขาต้องได้ประโยชน์2เขาต้องได้สินค้าที่ดีมีประสิทธิภาพเขาจะได้แบบไหนเซลล์ทุกคนอยากขายของได้พูดความจริงแต่พูดความจริงไม่หมดพูดทุกอย่างครบแต่ในความที่ครบนั้นมีเรื่องจริงแค่ไม่กี่เรื่องไม่มีอะไรที่มีความลับอยู่ในโลกค่ะคือเขาซื้อของสินค้าไปสินค้ามีปัญหาผลสุดท้ายคุณขายครั้งต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดความจริงให้ลูกค้าสินค้าเราแก้ปัญหาลูกค้าได้แค่ไหนแล้วแก้ได้เยอะแค่ไหนหรือโอกาสที่เขาจะใช้เนี่ยมีมากแค่ไหนบอกเขาไปในส่วนที่ดีถ้าเป็นไปได้สิ่งที่ไม่ดีเราไม่พูดค่ะอันนี้คือเราไม่ผิดแต่เราต้องบอกสิ่งที่ดีที่มันจะเกิดขึ้นให้มากที่สุดแล้วต้องประเมินลูกค้าด้วยนะคะว่าลูกค้ามี2แบบค่ะที่จะซื้อสินค้าคือ1ลูกค้าที่มีความต้องการซื้ออยู่แล้วแต่เขาซื้อที่อื่นมาซื้อเรา2ลูกค้าที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีความต้องการในสินค้าเราต้องมีหน้าที่ในการที่นำเสนอสินค้าให้เขาอะค่ะรู้ว่าเขาสมควรที่จะใช้มันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพเขาได้อย่างไรเราทำลูกค้าแค่2กลุ่มนี้พอค่ะลูกค้าที่จะซื้อเราในอนาคตทำได้แต่ไม่ได้ทำตอนนี้เราแค่ให้ข้อมูลเขาไว้เบื้องต้นเดี๋ยวเขามีกำลังซื้อเขากลับมาซื้อเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นิกกี้ฝากอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเรียงลำดับความสำคัญในการซื้อของลูกค้าค่ะว่ากรุณาขายลูกค้าที่มีความต้องการซื้อก่อนและลูกค้าที่มีกำลังซื้ออยู่แล้วและเขาซื้อเจ้าอื่นทำแค่ลูกค้า2กลุ่มก่อนค่ะลูกค้ากลุ่มอื่นอย่าเพิ่งทำแล้วจะประสบความสำเร็จแล้วก็ทุกครั้งที่ขายพูดความจริงมีศีล5ค่ะแล้วลูกค้าของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนเหมือนพี่นิกกี้ค่ะค่ะก็อันนี้เป็นเทคนิคนะคะการขายแบบออฟไลน์เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงขอโทษน้องหมูปิดประตูให้หน่อยปิดประตูให้หน่อยขอโทษด้วยนะเทคนิคปิดการขายนะคะออกเคยพูดเนาะตอบโพสต์ยังไงให้ขายดีซึ่งอันนี้ออกฟังแล้วนะคะเหมาะกับการขายของบนโซเชียลก็คือเทคนิคการตอบแชทหรือรับโทรศัพท์นะคะการรับโทรศัพท์บนโลกออนไลน์แบบหลังจากเนี้ยคือเมื่อกี้พี่นิกกี้พูดว่าต้องถามคำถามทำให้คนเนี่ยผ่อนคลายก่อนใช่ค่ะทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายว่าเอ้ยเป็นไงคะ
ติดยากหรอถ้าสมมติลูกค้าเริ่มมีคอมเพนแบบโอ๊ยไม่รับสายเลยตอบไม่แชทก็ให้เขาได้เปิดโอกาสให้เขาได้พูดราคาเป็นยังไงบ้างโทรมากี่ทีนะคะคือให้เขาได้พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดก่อนเทคแคร์ใช่ๆเทคแคร์นะคะอันนี้คือพี่นิกกี้พูดก็คือใช้คำถามปลายเปิดกับลูกค้าก่อนใช่ค่ะก็สามารถทำให้เราตอบแชทหรือปิดการขายแม้กระทั่งในโทรศัพท์แม้กระทั่งในโทรศัพท์ก็สามารถทำได้วิธีนี้นะคะแล้วก็พูดความจริงนะคะถ้าเกิดว่ามันใส่ไม่ได้จริงไม่มีไซส์จริงก็ตรงไปตรงมากับเขาได้เลยมีไซส์เอ็มไหมไม่มีไซส์เอ็มหมดไซส์เอ็มรอเท่านั้นเท่านี้นะคะแต่เราอาจจะแบบชดเชยได้สมมติว่ารอได้ไหมคะไซส์เอ็มเนี่ยจะมาวันพฤหัสนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ารอได้เราให้ส่วนลดพิเศษไม่จำเป็นจะต้องแบบได้ค่ะเสร็จแล้วเนียนส่งทีหลังอันนี้ลูกค้าจะเสียใจมากแต่ว่าตรงไปตรงมาเลยแต่เราก็ต้นชดเชยเขาเป็นรอได้ไหมคะเดี๋ยวลดให้50 บาทหรือให้เข็มตัดแถมปลายเข็มกัดถูกๆก็ได้ลูกค้ารอได้ใช่ค่ะรออาทิตย์นึง2 สัปดาห์บางทีลูกค้าก็รอได้ใช่ก็ได้ของแถมเราต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ตรงไปตรงมากับลูกค้านะคะถึงบางทีข้อเสียถึงโปรดักต์บางทีหมุนเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมใช่หมุนหาว่าบางทีข้อเสียน่ะมันกลายเป็นข้อดีก็มีนะใช่ค่ะสำหรับบางคนใช่หมุนหาบางทีมันเจอใช่ค่ะเราเอามาเล่นเป็นอย่างอื่นได้ใช่ใช่แบบเหมือนยาบางตัวมีเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์กลายเป็นข้อดีก็มีใช่ค่ะอย่างเช่นยาความดันเนี่ยค่ะอันนี้เล่าได้เพราะว่าทำงานวงการนี้เนาะยาความดันเนี่ยค่ะเขานำมาทำเป็นน้ำแล้วก็มาหยดใส่เส้นผมสำหรับคนหัวล้านเพื่อที่จะให้ผมขึ้นการทำงานของมันคืออะไรรู้ไหมคะก็คือทำให้เส้นเลือดที่อยู่ในที่เป็นรูของขนอีกทีอะค่ะมันขยายตัวพอขยายตัวมันก็จะไม่เกิดการแห้งนี่คือยาความดันค่ะเห็นไหมคะเขาเอาไซด์เอฟเฟคของมันมาทำแต่เอายาความดันไปแช่น้ำแล้วมาสระผมอ๋อไม่เลยเป็นหยดน้ำเลยค่ะอย่างนั้นทำไม่ได้นะคะพี่นิกกี้พูดอุ้ยไปซื้อมายาความดันได้ไหมมันมีขายเฉพาะเลยค่ะลองปรึกษาเภสัชได้ทุกร้านยาเลยค่ะเขามีขายอยู่ค่ะอันนี้ก็คือเคล็ดลับนะคะที่เราจะสะกดจิตลูกค้านะคะก็คือความเปิดคือเชื่อมโยงกับลูกค้าแล้วก็ไม่คือความไม่ลุกลานไม่ลุกลานออฟจะชอบใช้คำว่าลุกลานนะคะไม่ลุกลานเขาคือเราเห็นแล้วรู้สึกว่าโดนคุกคามอ่ะคนนี้แม่ค้ามากเลยแล้วก็พี่นิกกี้อยากเสริมอีกเรื่องนึงคืออย่างพี่นิกกี้เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยซื้อของผ่านโซเชียลเท่าไหร่เพราะว่าเราทำงานตรงนี้นะเนาะเพราะว่าเราก็จะเจอคนหลากหลายยิ่งเป็นมาร์เก็ตติ้งด้วยอะค่ะถ้าสมมุติว่าเราสร้างเพจสร้างเว็บหรือเราขายของผ่านโซเชียลต่างๆเนี่ยค่ะแล้วเราเป็นคนที่มีศีล5มีความจริงใจให้กับลูกค้าคือลูกค้าหาตรงนี้อยู่แล้วถ้าเรามีตรงเนี้ยยังไงเราก็ขายได้เพราะมันมีหลายเจ้าแต่ว่าไม่อ้างอิงนะคะที่พี่นิกกี้เคยเจอเราเพื่อนพี่นิกกี้เคยเจอแต่อาจจะเป็นต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านนะคะคือสั่งเสื้อผ้าเป็นผ้าอีกเกรดนึงแล้วก็ได้อีกเกรดนึงสั่งอีกไซส์นึงก็ได้อีกไซส์นึงก็ต้องส่งไปรษณีย้อนไปย้อนมากันนะคะคือถ้าสมมติว่าเราทำเรามีสิน5เราไม่มีไซส์เราก็บอกลูกค้าว่าเราไม่มีไซส์หรือเนื้อผ้าเป็นอย่างไรก็บอกกับเขาไปแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะคือเชื่อว่าลูกค้าเยอะแน่นอนแล้วตอนนี้เม็ดเงินจากที่เขาช้อปปิ้งกันตามท้องถนนตามตลาดตามห้างก็เริ่มเข้ามาอยู่ในนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำก่อนเราโตก่อนลูกค้าเชื่อเราก่อนคือมนุษย์ทุกคนไม่ได้ช้อปปิ้ง100 เว็บค่ะคือเขาช้อปเว็บไหนเขาช้อปเพจไหนแล้วมันโอเคเขาลูกค้าของเราต่างหากค่ะถ้าเขามีความต้องการอย่างอื่นบางทีเราไม่มีขายเขายังให้เราไปหามาขายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเชื่อใจเราใช่คือต้องคีปลูกค้าตรงนี้ไว้เยอะๆแล้วถ้าเราทำดีอะค่ะเดี๋ยวเขาก็บอกต่อบอกเพื่อนแล้วเราก็จะได้ลูกค้าเยอะไปเองอันนี้พี่นิกกี้อยากฝากไว้ค่ะ passive income ที่แท้จริงไม่ใช่ว่าต้องไปทำขายตรงนะแต่ passive income บนโลกโซเชียลจริงๆคือการเอาตัวเองเป็นแบรนด์และสิ่งที่ทำให้เรามี passive income จริงๆไม่ใช่การเป็นสุดยอดนักขายก่อนจะเป็นสุดยอดนักขายได้คุณต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าซื่อกินไม่หมดโคตรกินมะนาวนั่นคือ passive income จริงๆแต่ว่าต้องทำให้คนรู้จักตัวเองบนโลกออนไลน์ด้วยเนาะใช่ค่ะพอสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบนะคะก็จะโปรโมทนะคะสอนให้คุณพรีเซนต์งานในตัวคุณเองสามารถรีวิวสินค้าด้วยตัวคุณเองสามารถเอาตัวเองออกมาเป็นแบรนด์นะคะ
ก็ให้ความซื่อสัตย์มันทำงานแทนเราหาสิ่งคือของเราไม่ดีมันไม่เป็นไรนะใช่ค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องการสินค้าคุณภาพเหมือนแมคโดนัลด์ใช่รสชาติเนี่ยใช่เขามีมาตรฐานแต่รสชาติอะมันคือเรารับได้เขาไม่ได้บอกในวงเขาอร่อยใช่ค่ะคุณถ้าคุณต้องการความด่วนคุณก็กินของเราใช่ค่ะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเขารับได้ใช่ค่ะเขารู้มาตรฐานเราเขาจะได้รสชาติประมาณนี้คุณภาพประมาณนี้ราคาประมาณนี้เราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ the best แต่เราเขารับได้อะเราซื่อสัตย์อ่ะเราเป็นในคนที่เราเป็นอ่ะเรามีสินค้าในแบบนี้เขารับได้อยู่แล้วเสื้อยานใช่แบบนี้ยานใส่ครั้งเดียวย้อยฉันรับได้เพราะฉันซื้อมาใส่ครั้งเดียวนิกกี้จะโดนสอนเสมอนะคะว่าในกรณีเราขายของเนี่ยสินค้าทุกตัวมันมีที่อยู่ของมันใช่สินค้าทุกตัวมันมีเจ้าของของมันสินค้าในสต็อกบางทีไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กขายไม่ได้วันนึงมันก็ขายได้ค่ะเพียงแต่ว่าเรารีบที่จะขายมันหรือเราใจเย็นพอที่จะรอขายมันแต่ถ้ามันเป็นของไม่เสียค่ะก็ใจเย็นนะคะก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการเหมือนอันนี้โยงเข้าคอร์สได้ใช่ไหมคะเหมือนพี่นิกกี้อะค่ะคืออ่านหนังสือมาจริงๆก็คือแบบตู้หนังสือที่บ้านคือเยอะมากแล้วการอ่านการทำเขาเรียกว่าการตลาดออนไลน์ผ่านโซเชียลแล้วเป็นหนังสือเนี่ยแล้วพี่นิกกี้ทำมาร์เก็ตติ้งอะคือมันยากมากเดี๋ยวมันก็มีแต่หน้าเพจหน้าอะไรไม่รู้อะค่ะซึ่งอ่านไปร้อยเล่มเลยค่ะทำไม่ได้จริงๆค่ะแต่มาที่นี่พี่นิกกี้ทำจะบอกว่าทำได้แล้วคลิกวิธีการเจอจิ๊กซอตัวแรกที่จะทำได้อะค่ะใน2ชั่วโมงพี่นิกกี้เจอแล้วก็ไม่เคยเจอที่อื่นพูดแล้วขนลุกไม่เคยเจอที่อื่นแต่วันที่พี่นิกกี้เจอเพจของอาจารย์ออบขวัญนะคะพี่นิกกี้ไม่ลังเลที่จะโทรมาสอบถามแล้วก็ตัดสินใจณชั่วโมงนั้นเลยค่ะเพราะว่าพี่นิกกี้เป็นคนที่ถ้าเราเจอของดีเราต้องรีบค่ะเหมือนเจอเสื้อผ้าสวยเราก็ต้องรีบซื้อไม่งั้นเราจะไม่ได้ของสวยเหมือนกันค่ะเจอสิ่งดีๆแต่ถามว่าพี่นิกกี้รอมานานไหมนานมากค่ะเป็น10ปีแล้วก็เจอสิ่งที่ดีด้วยดีบอกเลยว่าคือดีมากคือดีมากหมายถึงสำหรับตัวพี่นิกกี้อ่ะคือดีมากเพราะว่าคือมีคนเคยจะทำเว็บให้พี่อ่ะคิดค่าทำเว็บออนไลน์ทั้งหมดอ่ะ 350,000 พี่นิกกี้เจอมาแล้วนะคะทั้งระบบโดยพี่นิกกี้ไม่รู้ว่าคือการทำงานตรงนี้มันต้องใช้เงินขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเราก็เสียดายเงินเราก็ไม่ได้เสียเงินไปนะคะแต่พอวันนี้เรากลับคิดอีกอย่างนึงว่ามันโชคดีมากเลยอ่ะคือคอร์สมัน 9,900 แล้วมันได้ขนาดนี้มันไม่ได้ว่าพี่นิกกี้ต้องกลับไปทำเองทุกอย่างแต่วันนี้พี่นิกกี้จะไม่โดนหลอก 350,000 แล้วจะไม่โดนใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆแล้วเขาพวกนี้มีหน้าที่แค่อัปโหลดนะคะเขาให้เราเขียนเองทั้งหมดซึ่งเขาไม่ไกด์อะไรเลยอะค่ะซึ่งพี่นิกกี้บอกเลยว่าครั้งนี้มันคุ้มสำหรับคนที่แสวงหาแล้วก็ช่างเลือกของพี่ คือแสวงหาช่างเลือกดูฉลาดแต่มันไม่จบที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็มาจบที่คอร์สของอาจารย์ออกขวัญจริงๆว่ามันใช่อ่ะคือสำหรับเราอ่ะมันใช่แล้วก็อยากจะบอกอาจารย์ให้อาจารย์ชื่นใจว่าต่อไปอาจจะได้เห็นหน้าพี่นิกกี้บนโลกโซเชียลนะคะเพราะว่าพี่นิกกี้ไม่เคยทำคลิปวิดีโอหรืออะไรเลยแต่ก็ถ้าพี่นิกกี้ทำก็ขอให้น้องๆเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะก็พี่นิกกี้เนี่ยไม่ได้เก่งแค่การขายอย่างเดียวนะคะโยคะนะคะค่ะมีอะไรอีกเรียนมีความรู้เยอะมากเยอะค่ะเยอะค่ะการขายค่ะโยคะการขายรวมทั้งในกลุ่มของเวชสำอางสกินแคร์หรือในกรณีที่ใครจะทำศัลยกรรมหาคลินิกศัลยกรรมทั่วประเทศปรึกษาพี่นิกกี้ได้ว่าหมอคนไหนดีไม่ดีอย่างไรใช้สินค้าแบบไหนอินบ็อกซ์ถามได้นะใครอินบ็อกซ์ถามได้หรือไม่ก็การปรับรูปหน้าอย่างไรเพราะว่าทำงานตรงนี้มานานก็เลยมีประสบการณ์ค่ะแล้วก็ให้คำปรึกษาได้แล้วก็
หรือว่าจะไปคอนซัลท์คุณหมอโดยตรงสมมุติว่าอยากทำศัลยกรรมอยู่จังหวัดขอนแก่นพี่นิกกี้มีคุณหมอศัลยกรรมที่จังหวัดขอนแก่นคนไหนทำจมูกสวยพี่นิกกี้ก็จะสามารถบอกได้ว่าไปทำกับคุณหมอท่านนี้นะคะคุณหมอท่านนี้ทำสวยแบบไหนแล้วก็ให้น้องๆไปเข้าดูรีวิวของคุณหมอเองได้อีกทีนึงค่ะค่ะก็ถ้าเกิดใครสนใจคอสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะพูดหน้ากล้องนะคะพี่นิกกี้นี่ครั้งแรกนะครั้งแรกค่ะครั้งแรกนะคะเราก็จะเคลียร์ใจแล้วสามารถพูดให้เลยแล้วพี่นิกกี้มีของเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าโอ้เยอะเลยนะก็เชียร์อัพพี่นิกกี้หลายอย่างค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่นิกกี้เดี๋ยวออฟจะใส่ลิงก์เพจไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่นะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำเพจกันแต่วันนี้เราเคลียร์ใจสร้างรายได้สร้างเงินล้านกันค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่0989922498หรือแอดออฟขวัญนะคะเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะอินบ็อกซ์มาก็ได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจลงทะเบียนเรียนวันนี้ออฟกับพี่นิกกี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ